ซ่าสดชื่นตื่นเย่คุยไปเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของกางเกงช้างนะครับที่ฮิตมากในหมู่คนจีนนะครับแล้วก็ถ้าไปดูสำรวจในแถวประตูน้ำซึ่งเป็นย่านการค้าสำคัญเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหผลิตมาจากที่ประเทศจีนเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถูกกว่าผลิตในไทยเยอะมากกางเกงขายาวตัวนึงไม่ถึง100นะฮะถ้าซื้อแบบยกโหลไปขายต่อนะครับก็เลยทำให้เกิดการตั้งคำถามไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับว่านะทราบเรื่องนี้แล้วหรือยังคือหนึ่งถามก่อนตัวคุณเนี่ยมีอะไร Made in Thailand บ้าง ตายแล้วพาร์ทของตัวคุณเองอะรวมถึงผมด้วยนะเสื้อผ้านี่ถ้าพ่อแม่ผมก็มี Made in Thailand คือตัวผมอย่างเดียวเลยนะเออจริงคุณก็ด้วยชูก็ด้วยเกิดในไทยเหรอฮะผมเกิดในไทยพี่แม่ชูไม่ได้เกิดในไทยพี่ชูผมเกิดจากต่างดาวไอ้ยะจุติมาในประเทศไทยโดนลงโทษนั่นแหละพี่แต่เนื้อตัวที่มีเนี่ยไม่มีอะไรผลิตในประเทศไทยเลยเนาะลองดูป้ายกันนี่ดีผมคำถามอย่างเดียวอย่าประสาทแดกขอความเคารพครับถามว่ามันผลิตในจีนแล้วไงครับพ่อค้าแม่ขายคนไทยเอามาขายแล้วกำไรไหมใช่ใช่ได้ตังค์ปะได้แล้วถ้าคุณอยากจะแข่งขันอยากจะชาตินิยมอย่างนี้มันวิธีคิดโง่ๆอย่างนี้พี่ เหมือนเมื่อวานไปดูคอนเสิร์ตโคเพลย์กันแล้วก็หงุดหงิดที่คนจีนมาดูเยอะทำเป็นบอกทำไมคนจีนมาดูเยอะนี่แหมจะเป็นไถกลัวอะไรจริงโทษฮะเขาซื้อตั๋วดูครับเขาก็บินมาดูแล้วเขาก็บินมาดูรายได้ระหว่างการเดินทางมันไม่ได้แปลกอะไรเลยฮะถ้าพี่คิดอย่างนี้แล้วพี่ไปต่างประเทศคนอื่นคิดอย่างนี้กับพี่ก็ถูกเลสซิสแล้วครับนะจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องวิปริตมากครับโทษนะกางเกงช้างเนี่ยผมเห็นมา20ปีแล้วมั้งมันขายกันที่เนปาลขายกันตรงนั้นตรงนี้เนี่ยแต่เผอิญยุคนี้เนี่ยนะฮะเราขายตัวเนี้ยแล้วมันได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวเพราะว่า1มันบางมันถูกมันแห้งง่ายอะไรต่อไม่ต่างๆมันแสดงสะท้อนภาพอย่างบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวอีกทางหากนะสำหรับผมนะตอนนี้นักศึกษาไทยก็ชอบใช้ใช่พี่แขกก็อาจจะมองว่าเพราะมันแสดงถึงความง่ายช่วยของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ประเด็นก็คือว่าขายแล้วคุณได้กำไรป่ะล่ะครับแล้วคุณก็ต้องมานั่งดูว่าอีโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยเนี่ยนะในการตัดเย็บเนี่ยเท็กซ์ไทยมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วสู้ไม่ได้มานานแล้วในฐานะที่ที่บ้านเคยทำธุรกิจตัดเย็บพวกนี้นะเราสู้ไม่ได้มานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกเผลอๆคนไทยเนี่ยแหละครับจ้างเขาผลิตอ่ะถูกไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเดินหน้าต่อผมเห็นด้วยกับท่านนายกในสองมิติมิติแรกก็คือหนึ่งถ้าเราจะทำเราก็ต้องทำที่ดีไซน์และคุณภาพให้ดีกว่านี้ครับซึ่งมีนะหลายคนบอกว่ามันมีทั้งของคนไทยที่ผลิตขายก็มีแต่คุณภาพจะดีกว่ากับสองคือเราจะต้องให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้นถ้าคุณอยากจะเก็บสิ่งนี้ไว้วุ่นวายวุ่นวายแล้วได้อะไรขึ้นมาวะถามจริงคือและที่วุ่นวายส่วนใหญ่เพื่ออะไรนะเห็นไหมซอฟต์พาวเวอร์ทำแทบตายเจ๊กได้ไปอะไรอย่างเงี้ยโทษนะซอฟต์พาวเวอร์ก็ยังไม่ได้ทำอะไรคือบางทีซอฟต์พาวเวอร์มันก็ไม่ได้ทำเงินในระยะสั้นอยู่แล้วใช่ไหมหลักๆก็คือว่าซอฟต์พาวเวอร์ในความหมายจริงๆอ่ะตอนนี้คุณก็ต้องกลับไปที่ความหมายจริงๆของซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าสมมุติว่ามันไปขายที่ไหนก็แล้วแต่ในลายแบบนี้ผ้าแบบนี้หรือว่าการใส่สบายแบบนี้เนี่ยไม่ว่ามันจะไปขายในอเมริกาก็ตามผลิตจากจีนขายอเมริกามันก็ดูเป็นไทยใช่ถูกไหมล่ะครับและอันนั้นแหละมันก็แปลว่าเนี่ยมันคือทำให้เห็นว่าประเทศไทยมันมีเสื้อผ้าแบบนี้สไตล์แบบนี้นี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันจะต้องเป็นสินค้าไทยอย่างเดียวอันนั้นมันคิดตื้นๆฮาร์ดเซลธรรมดาซอฟต์พาวเวอร์จริงๆมันคือซอฟต์เซลแบบนึงมันคือการขายทางอ้อมไกลๆเพราะหลักๆมันก็คือว่ามันก็เร้ายวนใจที่อยากจะมาใส่ออริจินอลมาใส่ที่ประเทศไทยก็เดินทางมาเที่ยวมันมีอะไรมาอีกเยอะที่ตามมากับซอฟต์พาวเวอร์แต่มันชี้ให้เห็นไงว่ามันเกิดไม่ใช่คืออย่างผู้สื่อข่าวอุโสเนี่ยนะที่คล้ายๆผมอ่ะคือจะไม่ค่อยมีผมแล้วเนี่ยพอมาตั้งคำถามเนี่ยคือหาเรื่องแบบคือหาเรื่องจับผิดทุกเม็ดอ่ะก็มันกลับไปที่ความหมายซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เหรออันนี้แท้ๆเลยมันใช่ๆมันเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่คือคุณไปดูสินค้าออนไลน์ตอนนี้นะแม้กระทั่งแพ็คเกจจิ้งที่พิมพ์ภาษาไทยอ่ะยังจ้างจีนผลิตเลยครบถ้วนสมบูรณ์แบบส่งแค่ไลน์ไปต้องการอะไรแบบไหนสเปคกระดาษเรียบร้อยปุ๊บเขาก็จะส่งแพ็กเกจจิ้งนั้นกลับมาที่ไทยแล้วลงพิมพ์ไทยถึงเดือดร้อนแม้กระทั่งฟอนต์ไทยทั้งหมดเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันผลิตที่จีนหมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปคิดคื
แล้วคุณไม่ต้องใช้วัตถุดิบในประเทศไทยเพราะจีนมันจัดการหมดเป็นโรงงานผลิตของโลกใช่ครับคุณเอาส่วนต่างคุณรู้เปล่าว่าสินค้าชิ้นหนึ่ง5บาทมันขายเป็น100คุณกินส่วนต่าง 95% โดยที่ไม่ต้องลงทุนผลิตอะไรเลยนี่คือมาร์จิ้นที่สำคัญนั่นแหละคนส่วนใหญ่ที่พูดเนี่ยอย่าไปภูมิใจกับ10บาท5บาท10บาทก็ปัญญามันไม่มีอ่ะพี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันต้องการความรู้และประสบการณ์ระดับนึงนะสิงคโปร์ไม่มีโรงงานอะไรเลยไม่มีเลยอ่ะมีแต่การค้าเอาข้าวถูกขายของแพงโทษนะในยุโรปเนี่ยคุณรู้ป่ะว่าไอ้พวกเมื่อก่อนของเราจะเป็นพวกพูดง่ายคือเครื่องแกงอะไรที่ใส่ถุงขายอ่ะที่มันซีลอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโทษนะครับตอนนี้ไอ้ที่มันกระจายขายดีกว่าของสิงคโปร์และเป็นเครื่องแกงไทยเนี่ยแหละผลิตในประเทศไทยแต่แพคเกจจิ้งวิธีพิมพ์แมลงต่างของมันเนี่ยมันทำให้มันดูแพงกว่าเนี่ยมันต้องแข่งกันเรื่องนี้ด้วยเนี่ยจะเป็นจะตายด้านหนึ่งคุณก็พึ่งพาการท่องเที่ยวอีกด้านหนึ่งก็จะเลสซีใส่เขาใช่จะเอาไงครับพี่ได้อยากจะด่ารัฐบาลก็นั่นแหละมีสมองนิดนึงคือมันเป็นโปรเซสในด้อยมันเป็นโปรเซสของด้อยค่ารัฐบาลแล้วมันก็เลยทำให้เป็นภาระของคำปากากับวิโรจน์อ่ะที่ต้องมาปกป้องรัฐบาลแล้วพอปกป้องรัฐบาลมากเพราะไม่อยากให้มันซ้ำรอยประวัติศาสตร์ที่คุณด้อยค่ารัฐบาลจนไล่มันจนรับไล่และรับประหารเนี่ยนะเข้าใจป่ะนี่ผมชมอยู่นะผมไม่ได้คิดมากขนาดนั้นผมแค่โทษนะครับพี่ผมรังเกียจคนพวกนี้แบบคือคุณก็ต้องดูเนื้อผ้าดูตามนั่นแหละคือมันมีเหตุมีผลของมันอยู่เนี่ยแหละทำไมว่าทำไมเขาถึงไปผลิตที่จีนนะครับแล้วที่ด่าผมก็ใส่หมดอะนี่คือความย้อนแย้งนะ30บาทกูโคตรเกลียดเลยใช้ไหมใช้รถคันแรกแม่งเลวใช้ไหมใช้ครับคือกูสุดยอดแล้วอ่ะประเทศนี้เป็นภาระของอาจารย์วิโรจน์และพี่แขกกันต่อไปนะนี่ทิ้งเลยไม่ทิ้งผมพยายามจะบอกว่าเฮ้ยเขามีภารกิจบางอย่างคือหมายถึงว่าเขามีบทเรียนแล้วอ่ะอยู่กับการต่อสู้ในอดีตแล้วก็รู้ว่าจำเป็นต้องปกป้องรัฐบาลที่ทำเรื่องดีๆอ่ะแต่ว่าคุณไปด้อยค่าด้วยวิธีแบบนี้นะฮะภารกิจพี่ก่อนกับดาวคืออะไรอยากโดนลงโทษเดี๋ยวไม่พูดยังโดนลงโทษอีกนานโอเคอ่ะเมื่อกี้เรื่องของผลิตในจีนมาขายในไทยทีนี้เรื่องของสินค้าที่ส่งออกจากไทยไปที่จีนกันบ้างนะครับคุณชัยวัชรงค์เนี่ยเปิดเผยนะฮะว่าไทยส่งออกชิ้นส่วนเครื่องในเป็ดไปจีนเนี่ยมูลค่าการส่งออกเนี่ย 1,000 ล้านบาทต่อปีไอ้อย่างเงี้ยเราควรจะดีใจและถ้าคนจีนบอกเฮ้ยมึงจะกินเป็ดต้องกินเป็ดของเราอะไรเงี้ยมึงจะไปกินเป็ดนําเข้าได้ยังไงเป็ดคือซอฟต์เป็ดคนจีนเป็ดคนจีนมูลค่าเท่านี้เป็ดเมืองไทยราคาถูกกว่างั้นเราต้องแบนเลิกซื้อเป็ดจากเมืองไทยคนจีนเอางี้มั้ยวิธีคิดแบบเนี้ยเออพอคิดในทางกับการเห็นภาพเลยนะก็เป็นเรื่องราวดีๆผมว่ามันแซวๆกันมั้งเอออยากแซวแต่มีผลด้อยค่านั่นแหละใช่ไม่ผมไม่แซวพี่เมื่อวานเนี่ยผมจัดทอล์กกิ้งมากันเต็มคือไม่มีสมองไงบางทีอ่ะคือมันเท่ไงเขาพูดแล้วเฮ้ยกูได้ข้อมูลใหม่แล้วเว้ยเฮ้ย 30-70% มันไม่ได้ทำในเมืองไทยรัฐบาลแม่งทำแทบเป็นแทบตายพวกเจ๊กได้ตังค์หมดไม่จริงหรอไม่ก็มันไม่จริงไงแต่ประเด็นคือคนได้มาจิ้นเลยจะผลิตเองทำไมว่าแพงก็แพงก็มันคิดน้อยไงมันเท่ไงพี่พูดแล้วแม่งดูฉลาดไงเหรอมึงเคยค้าขายเปล่าต้องลองค้าขายดูนะคุณผู้ชมมาพูดถึงเครื่องในเป็ดต่อคือไม่ต้องไปค้าขายหรอกแต่แบบถ้าคนอื่นเขาพูดมันก็คิดแล้วฟังนิดนึงฟังแล้วคิดนิดนึงนะฮะไม่มีใครเก่งเท่าบิดามึงแล้วโอ้ยไปอีกแล้วครับก็รอบิดามึงเป็ดละกันพอเปล่าหน่อยบิดาดูก่อนว่าบิดาเขาอยู่เบรกนี้หรือเปล่าเอาอยู่โอเคเขาบอกว่าสาเหตุที่ส่งออกไปที่จีนเยอะนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเขาเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าปศุสัตว์ไทยแล้วก็มีความร่วมมือกันอ่ะประมาณนี้ละกันนะเรื่องของเป็ดแล้วก็จะใกล้ช่วงของเทศกาลตรุษจีนด้วยเนาะนี่อ๋อข่าวเป็ดไก่มันมาใกล้ช่วงนี้แหละช่วงนี้แหละนะครับมาที่เรื่องของคดีการเมืองครับคุณผู้ชมย้อนไปเมื่อปี2562เนี่ยนะครับมีการจัดชุมนุมที่แยกสกายวอล์กปทุมวันนะครับในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการรวมตัวกันของแกนนำพรรคอนาคตใหม่นะครับนำโดยคุณธนาธรเขานัดแฟลชม็อบกันที่สกายวอล์กเพราะว่ากกต.เนี่ยมีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค
อนาคตใหม่นะครับพอมีมติปุ๊บวันรุ่งขึ้นคุณธนาธรก็ไลฟ์พอไลฟ์เสร็จก็นัดมาแฟชม็อบกันนะครับม็อบในครั้งนั้นชื่อว่าไม่ถอยไม่ทนนะครับ14ธันวาคม2562วันนี้ศาลมีคำพิพากษาในคดีนั้นแล้วนะฮะแต่ทีนี้แจ้งกรณีของแกนนำเนาะซึ่งถูกดำเนินคดีนะครับก็จะมี8ท่านด้วยกันคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคุณช่อพนิกาวานิชคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อาจารย์ปิยบุตรแสงกนดกุลคุณภัยรัตน์โชตนะฮะจันทรขจรนะครับรวมถึงจำเลยอีก3คนได้แก่คุณโบนักถามหัตถนาคุณพฤทธิ์ชีวารักษ์และธนวัฒน์วงศ์ชัยรวมเป็น8คนนะครับโดยล่าสุดนะฮะศาลมีคำพิพากษาจำเลยทั้งหมดมีโทษจำคุก4เดือนพร้อมปรับเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทและศาลเห็นว่าจำเลยไม่เคยกระทำความผิดมีหน้ามีตาในทางสังคมจึงให้รอลงอาญา2ปีศาลยังเห็นว่ามีการใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมปรับโทษนะครับเป็นพินัยนะฮะตามพระราชบัญญัติชุมชนสาธารณะ2558เป็นเงิน 1,200 บาทรวมเป็นเงินปรับทั้งสิ้น 1,100 โทษนะฮะตัวเลขนี้ผมน่าจะเป็น 1,200 น่าจะเป็น 11,000 อะไรอย่างเงี้ย1,200 บาทอย่างนี้นอกจากนี้นะครับศาลยังเห็นว่าจำเลยอยู่ในฐานผู้สั่งการชุมนุมสาธารณะโดยไม่จดแจ้งล่วงหน้าก่อน24ชั่วโมงและจัดการชุมนุมไม่ให้กีดขวางและไม่ควบคุมการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อให้เกิดความไม่สะดวกเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่สาธารณะซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยมีโทษทางแพ่งและอาญาพิพากษาตามพรบชุมนุมมาตรา7มาตรา8และกฎหมายอาญามาตรา83นะครับแล้วก็เข้าใจว่ารอลงอาญาถูกไหมใช่ครับรอลงอาญา2ปีครับก็เราต้องมีค่าปรับใช่ครับคือค่าปรับย้อนอีกครั้งนึงค่าปรับเนี่ยอยู่ที่ 1,000 บาทส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็น 1,200 บาทก็คือรวมเป็นเงิน 11,200 บาทนะฮะอันนี้คือจำนวนเงินค่าปรับนะฮะก็จำเลยทั้งหมดเดินทางมาครบนะฮะแล้วก็ผลิตหมายถึงเพนกวินเนี่ยก็เดินมาในผ้าเหลืองนะฮะก็เป็นคดีติ้งต้องอีกคดีหนึ่งอันนี้พูดตรงนะฮะเพราะถามว่าทุกท่านก็ใช้สิทธิ์นะฮะในและตอนนั้นนี่เข้าใจว่าก็เลือกตั้งแล้วใช่ไหมมีรัฐบาลประชาธิปไตยแบบพลเอกประยุทธ์แล้วใช่เลือกตั้งแล้วถูกไหมฮะแต่ว่าไอ้ตัว58ไอ้ตัวใช้กฎหมายต่างๆซึ่งมันออกมาในยุคของการรัฐประหารมันก็ค่อนข้างที่จะมีประเด็นอยู่นะครับแล้วก็ถามว่าประชาชนก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์นะในการที่จะแสดงถึงความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับกับรัฐบาลหรือว่าความเป็นไปในทางการเมืองก็ย่อมเป็นไปได้เนาะแต่เท่าที่ผมจำได้นะพี่ชูวัฒน์ประชาชนน่ะเหมือนจะนัดกันเองอ่ะแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจนะแล้วพวกแกนนำม็อบเข้าไปที่หลังซะด้วยซ้ำในความรู้สึกผมนะเท่าที่จำไม่ผิดนะฮะซึ่งผมคิดว่าคดีเล็กๆอะไรแบบนี้ก็จบมาแบบนี้ก็งั้นผมแม้จะไม่เห็นด้วยอ่ะแต่ก็อย่างน้อยมันไม่ได้นำไปสู่การตัดทรงตัดสิทธิ์อะไรทางการเมืองก็ถือว่า acceptable แหละระดับนึงครั้งนั้นคือคุณธนาธรนัดหมายประชาชนคือไลฟ์ผ่าน Facebook แกไลฟ์แล้วแกบอกเนาะแต่ผมอาจจะแต่จะประชาชนก็มีอารมณ์ร่วมอยู่แล้วที่อยากดันอยู่แล้วแต่ตอนนั้นกระแสแฟชม็อบก็เยอะนะครับเพราะว่ามาปุ๊บแน่นมากแล้วไปปั๊บเลยคนแน่นมากแน่นสุดๆไม่ได้ยืดเยื้ออะไรเป็นครั้งที่คนแน่นมากที่สุดในที่สกายวอล์กใช่นะครับคดีนี้ก็ผ่านไปอันนี้เป็นศาลชั้นต้นนะครับเดี๋ยวต้องดูต่อไปว่าจะมีการอุทธรณ์อะไรกันหรือเปล่าของฝั่งอัยการใช่ครับนะฮะแต่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับให้สัมภาษณ์ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษานะครับว่าเบื้องต้นก็ยังคงเชื่อมั่นนะครับว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็บอกว่ายึดมั่นว่าหลักว่าสิทธิทางการเมืองของพลเมืองเนี่ยเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของประชาธิปไตยที่ต้องไม่ถูกละเมิดและเป็นพื้นฐานที่จะทำให้สังคมประชาธิปไตยเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้นะฮะในหนึ่งหัวข้อนะครับจริงๆที่ถูกยื่นฟ้องเนี่ยนะฮะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อหามีอยู่ข้อหาที่4คือการชุมนุมสาธารณะในระยะไม่เกิน150เมตรจากพระราชวังแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้มีการพูดถึงในคำพิพากษานะสำหรับผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็เรียกว่าอะไรล่ะหลายคนชอบพยายามจะบอกว่ายุคนี้มันก็เหมือนยุคประยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าถ้าคุณตั้งใจดูอ่านดูในรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงแต่มันจะไปถึงขั้นแบบอย่างที่ Amnesty ต้องการคือรัฐบาลไปทำอีท่าไหนไม่รู้ต้องปล่อยคุณอานนท์ให้ได้อันนี้ผมงงเพราะคุณกำลังเรียกร้องให้รัฐบาลแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแล้วมันไม่ผิดวัตถุประสงค์ของพวกคุณเองเหรออะไรเงี้ยงงนิดนึงไงใช่แต่ว่าโอเคคือในทางปฏิบัติคือไม่ว่ายังไงอ่ะก็ต้องยอมรับแหละว่ามันก็มีผลต่อการทำให้ดูรัฐบาลดูไม่ดีอ่ะใช่ไหมเพราะคดีมันเกิดในรัฐบาลแต่ว่า
ผมว่าถ้าตัวชี้วัดอย่างแฟร์ๆเนี่ยมันต้องดูว่ารัฐบาลนี้มันมีคดีใหม่หรือเปล่าคดีที่เริ่มต้นชงในรัฐบาลคืออย่าลืมว่าอัยการเป็นอิสระจากรัฐบาลไปแล้วครับใช่ไหมคือไปแทรกแซงอัยการก็ไม่ได้แล้วไปแทรกแซงศาลเนี่ยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยทั้งโดยกฎหมายทั้งโดยวัฒนธรรมทั้งโดยอะไรต่างๆยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนั้นมันต้องดูว่ามีคดีใหม่ๆหรือไม่แล้วก็ต้องดูว่ากระบวนการนิรโทษกรรมผลักดันจากรัฐบาลด้วยหรือไม่ถ้าผลักดันเรื่องนิรโทษกรรมผมว่าอันนี้ไปว่ารัฐบาลไม่ได้มากงงต้องมีมันก็มีข้อจำกัดของมันนะฮะก็กลายเป็นฝ่ายรัฐบาลเองไม่ใช่เหรอฮะที่จะตั้งคณะกรรมาธิการอะไรต่างๆขึ้นมามีฝ่ายที่ผมเห็นแต่เรียกร้องว่าเมื่อไหร่เพื่อไทยจะทำแต่ตัวเอง4เดือน5เดือนเข้าไปแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะในบรรยากาศเพื่อสร้างความปรองดองเราต้องบอกทุกฝ่ายทำฮะเอาล่ะฮะทุกฝ่ายทำด้วยกันนี่แหละนะฮะแล้วที่ไปเที่ยวไปบอกชาวบ้านเขาว่าอย่าเพิ่งทำตอนนี้ได้ไหมอะไรต่างๆนี่ก็คือไม่ได้แคร์อะไรเขาเลยใช่ไหมไม่รู้ด้วยว่าไงฮะกรรมาธิการไม่รู้ด้วยไม่รู้ด้วยคือผมว่ามันมีความพยายามอ่ะที่จะพยายามปรองดองสมานฉันท์เป้าใหญ่นะแต่ว่ามันมองกันคนละแบบปองดอนสมานฉันท์สำหรับรวมไทยสร้างชาติที่เสนอร่างพรบส่งเสริมสังคมสันติสุขเนี่ย อันนั้นมันไม่ได้ปองดอนเท่าไหร่ไม่ใช่สมานฉันท์เท่าไหร่ก็ยังยืนยันว่า112เนี่ยคุยกันไม่ได้ต้องลงโทษอย่างเดียวอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ทำให้ข้างหน้ามันมีปัญหาอยู่ใช่มั้ยมันก็มีหลายๆโพเซสอะแต่ว่าแต่ให้เห็นเลยว่ามันมีคนกว้างคือมันมีแผลเยอะเหลือเกินในช่วงที่ผ่านมาใน2ทศวรรษที่เราสร้างอะก็ดูกันต่อไปครับผมอ่ะเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ก็จบกันไปแล้วนะครับคดีนั้นมาอีกพรรคนึงพรรคก้าวไกลกันบ้างครับมีความเห็นจากดร.มุนินพงษาปานะครับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วเป็นอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยพูดถึงผลพวงจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีล้มล้างการปกครองโดยบอกว่าการร้องเพื่อให้ยุบพรรคเนี่ยที่เป็นมาตรการซึ่งถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วงเล็บ1มีการเขียนถ้อยคำในมาตราดังกล่าวในคล้ายๆกับมาตรา49ของรัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่ได้มีการอ้างอิงโดยตรงว่าหากเกิดศาลรัฐหากว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตราเกิดศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา49แล้วต่อไปต้องดำเนินการตามมาตรา92ของพรบ.พรรคการเมืองหรือไม่นะครับแล้วก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจมีคำสั่งให้ยุบพรรคหรือไม่ยุบพรรคก็ได้เพราะว่ามาตรา92วงเล็บ1ของพรบ.พรรคการเมืองไม่ได้บังคับว่าต้องยุบหากศาลมองว่ามันไม่ถึงขั้นล้มล้างการปกครองตามมาตรา92วงเล็บ1ก็อาจจะมีมาตรฐานในการพิสูจน์ความแตกต่างจากมาตรา49ของรัฐธรรมนูญศาลอาจไม่ยุบพรรคก็เป็นได้อาจารย์มุนินยังกล่าวต่อนะครับแม้หลายคนมองว่าโอกาสที่ศาลจะไม่ยุบนะฮะพรรคเกิดขึ้นได้ยากเพราะศาลมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วว่าการกระทำเป็นการล้มล้างการปกครองแม้จะเป็นการล้มล้างตามรัฐธรรมนูญมันก็น่าจะเป็นการล้มล้างเดียวกับตามกฎหมายของพรรคการเมืองหรือไม่หลายคนก็คาดคิดนะครับว่าผลที่ออกมาจะส่งผลแบบนี้แต่ต้องยืนยันในหลักการกฎหมายว่ามันยังคงมีความเป็นไปได้ที่ศาลอาจจะยุบหรือไม่ยุบก็ได้โดยศาลอาจจะมองว่าไม่ใช่การล้มล้างการปกครองนะฮะศาลยังมีอำนาจพิจารณาอยู่ เพราะเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่แยกต่างหากจากรัฐธรรมนูญเพราะหากรัฐธรรมนูญเขียนสอดรับกันชัดๆเลยว่าถ้าศาลวินิจฉัยตามมาตรา49แล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคตามพรบ.พรรคการเมืองถ้าแบบนี้มันคือชัดเจนปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าเมื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญแล้วให้ดำเนินการตามมาตรา92ของพรบ.พรรคการเมืองเลย อย่างที่เห็นคือมันไม่ได้มีการโยงกันชัดขนาดนั้นพูดง่ายว่าไอ้มาตรา92มันไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าต้องยุบพรรคครับในจริงๆในคำวินิจฉัยบอกถึงขนาดล้มล้างการปกครองเลยเหรออันนี้ผมว่ามันอ่านมันก็ยังไม่ผมว่าไปไม่ถึงตรงนั้นใช่คำนั้นเป็นใช้คำนั้นคือเขาแค่บอกว่าเหมือนจะบอกว่าการแก้ไขที่มีจุดหมายปลายทางไปอยู่ที่การยกเลิกนั้นก็ทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็มีข้อเสนอว่าวิธีถ้าจะแก้มันก็ต้องไปแก้ในกระบวนการทางนิติบัญญัตินะพูดง่ายก็คือว่าจะเพิ่มหรือจะลดจะเลิกหรือจะเพิ่มหรือไม่เลิกอะไรต่างๆเนี่ยเลิกเอามาใช้หาเสียงเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่นำไปสู่ความขัดแย้งนั่นแหละบ่อนซอกกร่อนทำลายอะไรก็ว่าไปใช่ฮะมีความเห็นจากสสพรรคก้าวไกลคนหนึ่งนะครับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพคุณชยพลสะท้อนดีนะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพรรคยังไม่ได้พูดคุยเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ต้องโฟกัสการทำงานไปก่อนจะมัวภาวะพวง
มันก็คงทำไม่ได้มันก็เหนือการควบคุมนะครับเดี๋ยวก็จะมีงานที่สำคัญเช่นกรรมธิการงบประมาณปี67ส่วนเรื่องของยุบพรรคเนี่ยคุณชัยพลบอกว่าไม่กลัวไม่ซีเรียสแล้วก็มองอีกด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะดีเสียอีกถ้ามีก็เหมือนเป็นการกำหนดเวลาที่มันชัดเจนจากเดิมที่ต้องทำงานครบ4ปีนะฮะถ้าเหลือเวลาสัก3เดือนใส่ระเบิดเบิ่มมากกว่าเดิมไปเลยออกมาแบบอารมณ์แบบคุณวิโรจน์อ่ะนะเวลาน้อยแล้วไงเอาให้เต็มที่ไปเลยทำไมต้องใช้ประโยคว่าต้องใช้ระเบิดใช้อะไรคุณก็บอกคุณก็ทำงานให้เต็มที่ตอบสนองต่อทุกเสียงของประชาชนที่ให้มาเขาพยายามเปรียบเทียบหรือเปล่าให้เห็นภาพนะฮะก็เหมือนเห็นภาพไงไล่หนูไปอยู่กับแมลงสาบและสุดท้ายไงฮะผมยังเห็นไปกินข้าวกับแมลงสาบอยู่เลยอะอันนั้นก็เห็นภาพฮะก็เดี๋ยวมาเข้าตัวนะคือเนี่ยอันเนี้ยผมสำหรับผมนะไม่รู้นะพี่ชูวัฒน์เขาอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะแต่เขาแค่รู้สึกว่าตะกร้าคำในลักษณะแบบนี้มันทำให้เกิดความฮึกเหิมอ่ะแต่ในด้านกลับกันมันเริ่มที่จะบอกว่าไอ้การทำให้ปลุกใจและฮึกเหิมพวกนี้แหละมันจะกลับมาเป็นหอกทิ่มแทงคุณเองโดยไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากหรอกครับคือผมไม่เข้าใจว่าจะทำไปทำไมจะพูดไปทำไมในสิ่งเหล่านี้นะฮะแล้วขอโทษนะยุคนี้คนพร้อมแหกคุณมีเพียบผมพูดไว้ก่อนแล้วนะได้ยินสะท้อนมาจากพรรคการเมืองคือนี่ขนาดพรรคการเมืองยังไม่ลุมคุณนะครับครับแค่ผมได้ยินมาล่าสุดนี่ผมก็อึ้งแล้วนะว่าเขาจะตั้งกรรมธิการจะขยับเรื่องนิรโทษเนี่ยมีใครไปบอกว่าให้ชะลอไว้ก่อนคืออะไรที่คุณทำไว้ข้างหลังอ่ะกับสิ่งที่คุณพูดข้างหน้ามันไม่สอดคล้องกันเนี่ยคือคุณตาแหลผมไม่ว่านะแต่ประเด็นก็คือว่าผู้คนที่คุณไปทำให้เขาเชื่อแล้วเขาก็พูดง่ายๆคือได้รับผลกระทบอ่ะคนเหล่านั้นจะรู้สึกยังไงครับคิดถึงเขาจริงๆหรือเปล่าคือแต่ผมว่าไม่ว่าจะยังไงจะสู้แบบไหนยังไงจะโยนระเบิดตุ้มๆเลยขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่าในทางหมายถึงว่าไม่ได้โยนระเบิดเปรียบเทียบเฉยๆเนี่ยนะมันไม่ง่ายนักหรอกเพราะว่าผมว่าพรรคอะไรล่ะพรรคก้าวไกลใหญ่เกินไปครับที่จะมีทิศทางเดียวใหญ่เกินไปที่จะมีทิศทางเดียวผมว่าบางคนน่ะคงจะเลือกที่จะถอยเพราะว่าคุณดูดซับผู้คนมาแบบมันไม่เหมือนกับกลุ่มคลีนที่ก่อตั้งพรรคไงพี่บอกมันหลากหลายหนทางหรือมันคือสเปซสปะไม่ผมยังไม่คิดว่าเป็นสเปซสปะนะคือมีความเป็นไปได้สมมุติว่าสมมุตินะว่ามันเกิดการยุบพรรคเนี่ยมันจะแตกออกมาเป็น2พรรคใหญ่พรรคนึงก็คือพรรคคนที่เป็นอนาคตใหม่เดิมกับอีกพรรคนึงก็จะเป็นพรรคแบบรู้สึกว่ากลางๆหน่อยที่รู้สึกว่าจะไม่แตะเรื่อง112เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็มีนักวิเคราะห์บางฉบับที่ผมเห็นในมติชนหรือไงเนี่ยก็มองว่ามันก็จะเป็นพรรคไอติม1พรรคก็คือนิวเดมนั่นแหละใช่มั้ยก็อีกพรรคนึงก็เป็นพรรคอนาคตใหม่เดิมที่ยังยืนยันแนวทางต่อสู้แม้จะเจ็บปวดอะไรเงี้ยก็แต่ผมยังหวังว่าจะไม่นำไปสู่การยุบพรรคนะยังหวังอย่างนั้นแล้วก็ไม่หวังด้วยเรื่องของการใช้สไนเปอร์ทางกฎหมายก็คือเจาะจริยธรรม44คนหรือมากกว่านั้นอันนี้ผมคิดว่าเกินเหตุมากเพราะว่าการนำเสนอที่เป็นปัญหาคือถูกนำเอาไปใช้หาเสียงนะส่วนที่เขา44คนร่วมลงชื่อเพื่อที่จะเสนอแก้ในสภาเนี่ยไอคนที่จะไปฟ้องเนี่ยคุณไปอ่านดูหรือยังมันเป็นร่างขอโทษนะครับมันเป็นร่างที่ดีมากร่างนึงนะพี่ชูวัตรมันเป็นร่างที่ออกมาโดยเจตนารมณ์ที่ต้องการดิฟฟิวส์ปัญหาจริงๆแต่เผอิญจังหวะของมันคือมันต้องถูกใช้ไปในการหาเสียงเนี่ยมันก็ทำให้กลายเป็นอะไรที่แบบปลุกปั่นเข้าใจง่ายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแม้พรรคจะยืนยันว่าฉันแก้ไขอย่างเดียวไม่เลิกนะตอนนี้เขาไปดู TikTok นะฮะเขาเอามาแฉเพียบเลยว่าใครบอกจะแก้ไขบ้างอะไรเงี้ยแต่โอเคก็อีกเรื่องนึงแต่ประเด็นก็คือผมเชื่อว่า44คนนี้ไม่เกี่ยวอันนี้คือลงชื่อและต้องการทำตามกระบวนการตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ซะด้วยซ้ำก็เสนอในนามพรรคการเมืองเนาะอันนี้ผมคิดว่าอันนี้จะเละเทะมากถ้าจะไปสู่การเพราะว่าจริงๆศาลไม่ได้บอกว่าตรงนั้นผิดนะกระบวนการในสภานิติบัญญัติการเข้าชื่อการเสนอเป็นขัดกฎหมายเนี่ยไม่ได้ผิดนะนั้นผมถึงเอาจริงๆผมก็ไม่อยากให้โดนแล้วไม่ควรโดนก็ยืนยันว่าไม่น่าจะผิดแต่ว่าศาลเนี่ยระบุชื่อที่เขียนชื่อกันมาใครไปประกันตัวบ้างใครอะไรบ้างอันนั้นนะผมว่าเผลอๆน่ากลัวกว่า44คนอ๋อคนที่หมายถึงคนที่โดนแล้วก็สสได้ไปคือศาลมีองค์ประกอบหลายอันในคำวินิจฉัยคนที่ไปประกันตัวคนที่โดนคดีคนที่
อะไรอย่างเงี้ยที่ระบุชื่อเลยในคำวินิจฉัยอันนี้น่ากลัวกว่าตัว44คนเรื่อง44คนนี่นะครับเลขาธิการปปช.นะครับปิดท้ายนิดหนึ่งก็คือว่าบอกว่าได้รับเรื่องแล้วขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบนะครับว่าเรื่องนี้มีมูลหรือเปล่าหากว่าพบว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนมีมูลก็จะส่งให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาต่อไปในการตรวจสอบ44คนนะครับจะถูกร้องเรียนโดยการแยกพิจารณาเป็นรายบุคคลว่าแต่ละคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเสนอกฎหมายอย่างไรบ้างจะไปดูว่าเป็นผู้ยกร่างผู้เสนอร่วมลงชื่อไม่ใช่เหมารวมทั้งหมดเฮ้ยมันก็ไม่ได้นะผมว่าคนร่างเขาก็คุณอ่านเนื้อหายังไงคุณจะแยกเล่นผู้ร่างผู้เสนอผู้ร่วมลงชื่ออะไรอย่างเงี้ยจะแรกจะแยกแบบนี้เหรอผู้ร่างผิดผู้เสนอผิดลงชื่อไม่ผิดไม่เลยผมคิดว่าเขาทำในกระบวนการของสภานี่คือมันชอบทำด้วยตัวมันเองอยู่แล้วถูกไหมแต่เข้าใจแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเรื่องนี้คือแต่ปปช.ไม่มีอำนาจเหมาเข่งอยู่แล้วมั้งใช่ไหมเขาก็ต้องดูว่าเป็นรายบุคคลไปจริยธรรมมันก็เป็นเรื่องบุคคลไงใช่ใช่เขาก็ต้องดูไม่พี่แต่ว่าในเมื่อจริยธรรมมันเป็นเรื่องของที่เขาจะตรวจสอบมันเป็นเรื่องของการยื่นกฎหมายน่ะซึ่งมันชอบทำด้วยตัวมันเองอยู่แล้วไงครับคุณแล้วคุณจะไปมองทำไมผู้ยกร่างผู้เสนอผู้ร่วมลงชื่ออันนี้งงอ่ะก็ศาลเขาตัดสินมาแล้วว่าไอ้การกระทำที่กระทำกันในอยู่ในกระบวนการนิติบัญญัติมันไม่ผิดนั่นคือสิ่งที่เป็นคันลองที่ควรจะต้องทำซะด้วยซ้ำก็คือกระบวนการของนิติสงครามมันเป็นแบบนี้แหละคือพอศาลผู้เขียนมาแบบไม่ชัดเนี่ยมันมีคนไปยื่นร้องปปช.หรือปปช.เห็นเองก็ตามเนี่ยเขาก็หวั่นใจก็ยื่นไปก่อนแล้วเป็นเรื่องภาระของศาลไปที่ออกมาแต่ว่าพิชูแต่ว่าศาลออกมายังไงศาลที่จะโดนเนี่ยคือศาลอาญานะฮะซึ่งจะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเนี่ยของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนี้ก็จะมีวิธีวินิจฉัยวิธีพิจารณาคดีแตกต่างจากศาลรัฐธรรมนูญนะน่าสนใจนะครับกรอบการทำงานต้องเสร็จภายใน2ปีนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีม็อบไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับจะเป็นม็อบอะไรเดี๋ยวติดตามได้ฮะเครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำ